ดีครับชื่อวรินทร์สันตบุตรครับชื่อเต้ครับผมจริงๆเป็นแค่คนที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดละกันแค่มีโอกาสได้รับใช้ชาติเป็นโค้ชทีมชาติกีฬาสเก็ตบอร์ดประเภทดาวฮิลในชุดนักกีฬาทีมชาติที่ไปแข่งซีเกมส์ครั้งที่30ประเทศฟิลิปปินส์ครับจริงๆแล้วคือความสนุกนะคือทุกคนเริ่มต้นเนี่ยเล่นเพราะว่ามันสนุกมากกว่าได้ฝึกสมาธิมันไม่ได้ง่ายนะเราต้องพยายามล้มแล้วก็ต้องรู้จักลุกขึ้นแบบสู้ต่อบาดเจ็บจะทำไงให้แบบเราบาดเจ็บน้อยลงเซฟตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นกีฬาที่แบบเราเล่นคนเดียวก็ได้อย่างผมเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นเวลาเล่นสเก็ตเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวแหละถ้าสเก็ตบอร์ดเล่นจริงๆเล่นนะไม่20กว่าปีแล้วครับแต่ถ้าบอกประเภทดาวฮิลนี่ก็ประมาณ10ปีจริงๆผมว่าคนเล่นกันเยอะนะแต่ว่าบางพื้นที่อ่ะเขาไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดยอมรับเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างที่จะจำกัดมันก็เลยทำให้หาพื้นที่เล่นยากใช่แต่ว่าพอพวกเราเนี่ยมารวมกันอยู่ในสวนเนี่ยในพาร์คเนี่ยเขาก็สวนรถไฟเขาก็น่ารักเขาก็ให้เราพื้นที่ตรงกลางได้เล่นรอบๆอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีบางคนบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจก็คือเขาคิดว่าเรามั่วสุมเพราะว่าสเก็ตบอร์ดคือต้องยอมรับว่าบางทีภาพลักษณ์มันที่คนไม่เข้าใจเขาจริงๆอ่ะจะมองว่ามันไปในทางที่ไม่ดีแต่ว่าในหลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยคงทุกคนคงเห็นแล้วว่ามีทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กอายุ13จนถึง52เพราะนี่เรามาเนี่ยเราเล่นในสวนสาธารณะสถานที่ดีๆเราก็จะได้มีการออกกำลังกายที่ดีเพราะนั้นเนี่ยไอการที่ไปทำสิ่งไม่ดีมันไม่จริงหรอกมันไม่น่ามีครับด้วยรูปลักษณ์ของสเก็ตบอร์ดอ่ะมันเหมือนเป็นแบดอยู่แล้วอ่ะสตรีทแบดอยู่แล้วเขาก็จะมองว่าเฮ้ยกลุ่มนี้มันต้องเป็นแบบว่าเด็กที่แบบว่ามีปัญหาหรือมีอะไรหรือว่ามารวมตัวกันหรืออะไรจริงๆแล้วเปล่าเลยนะดูพื้นเพของแต่ละคนเนี่ยทุกคนมีที่การงานเนี่ย 100% เนี่ย 80% เนี่ยพื้นที่ฐานะหน้าที่การงานเนี่ยดีหมดเลยแต่ว่าดันเป็นกีฬาที่ทุกคนมีความชื่นชอบเหมือนกันเหมือนว่าเราชอบเล่นจักรยานขับรถยนต์แต่ว่าเราชอบศิลปินคนเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนว่าเราต่างทำอาชีพหลากหลายแต่ว่าเราก็ดันมาชอบศิลปะกับศิลปินแบบเดียวกันก็คือสเก็ตบอร์ดที่สังเกตมานะคือยุคแรกจริงๆเนี่ยคนก็จะแอนตี้อยู่ด้วยความที่แบบมันเป็นของใหม่สเก็ตบอร์ดภาพลักษณ์ส่วนใหญ่เนี่ยตามเมืองนอกมาจะทำให้คนเข้าใจว่าแบบมันทำลายมันเล่นแล้วพื้นพังเก้าองค์เก้าอี้พังอะไรเงี้ยเสียงดังคนก็จะไม่มองเป็นกีฬามากเท่าไหร่ยิ่งตอนสมัยนั้นมันยังไม่มีแบบถูกบรรจุเข้าพวกโอลิมปิกพวกอะไรพวกเนี้ยคนก็จะมองว่ามันเป็นแค่กิจกรรมแบบมั่วสุมอะไรเงี้ยทางรัฐบาลหรือผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนน้อยสนองสนามก็ไม่ค่อยมีให้เล่นแต่พอเวลาผ่านไปมาเรื่อยๆเนี่ยเมืองนอกเขาเริ่มจัดให้มันเป็นกีฬามากขึ้นเรื่อยๆเมืองไทยก็จะช้ากว่าเขาหน่อยแหละแต่มันก็ตามมาในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะที่ผมสัมผัสอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยิ่งทุกวันนี้ถ้าได้เห็นแบบเด็กใหม่ๆเนี่ยสมัยเนี้ยมาเล่นเนี่ยเก่งมากเพราะว่าผู้ใหญ่เริ่มให้การสนับสนุนเยอะขึ้นเป็นในทิศทางที่แบบดีมากจริงๆครับอยากให้แบบทุกจังหวัดเนี่ยมีที่เล่นอ่ะคือตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะผมเข้าใจแต่ถ้าอยากเห็นจริงๆคือทุกจังหวัดมีสนามมีสเก็ตพาร์คให้เล่นแล้วก็เห็นเด็กๆรุ่นใหม่แบบมาเล่นกันเยอะคนภายนอกที่ไม่ได้สนใจสเก็ตบอร์ดน้องใหม่ๆที่แบบอยากจะหันมาเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยให้เข้าใจว่าเฮ้ยสเก็ตบอร์ดตอนนี้มันก็คือเป็นทั้งกีฬากิจกรรมแล้วก็เรียกว่าเป็น culture เป็นวัฒนธรรมด้วยมันสนุกนะลองเข้ามาสัมผัสดูมันไม่ได้แย่แบบเป็นภาพลักษณ์ที่แย่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยนี้เนี่ยเราเห็นบางคนนี่เรายังดูไม่ออกเลยว่าเขาแบบเป็นนักสเก็ตบอร์ดอ่ะไม่น่าเชื่อสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจครับแล้วก็มาลองเล่นกันสำหรับคนภายนอกที่มองเข้ามาคือมันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆลองมาสตาร์ทถ้าคุณยังเล่นไม่เป็นลองถ้าเจอใครนั่งอยู่ตรงนี้ปรึกษาได้เราเข้ามาสอบถามเข้ามาทำความรู้จักกันได้เข้ามาลองได้เปิดใจลองมองดูพวกเราอีกแบบนึงลองทำอะไรดูสักอย่างนึงที่เป็นชาเลนจ์ในส่วนหนึ่งของชีวิตละกันคือลองมันเป็นกิจกรรมใหม่ๆของชีวิตที่อยากจะลองทำไหมเพราะว่าการที่เรารู้จักกันที่เนี่ยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครั้งแรกในการทักทายของเราแค่พยักหน้ากันเองใช่แล้วก็ยิ้มแล้วจนทุกวันนี้เรากลุ่มเราเป็นร้อยกว่าคนแล้วที่สวนรถไฟ
ก็จะวนเวียนกันไปมาใช่ครับก็ลองดูเป็นชาเลนจ์ใหม่ของชีวิตลองทำไปสักครั้งในชีวิตที่เราไม่เคยทำลองดูรับรองว่าแม่งมีความสุขจริงๆลองเข้ามาดูครับเข้ามาครับThank you.